ในทุกแขนงนะครับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อยุคสื่อออนไลน์ประกอบเป็นชุมชนที่สื่อประกอบเป็นชื่อสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่นจำนวนประมาณ140คนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้สื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับชาวบ้านสินค้าผู้บริโภคที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดครับที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆของช่องทางสื่อนะครับสิ่งที่สำคัญคือการใช้ข้อความโฆษณารูปภาพการแสดงต่างๆนะครับหรือผู้บริโภคนะครับทั้งนี้การใช้ช่องทางถ้อยคำหรือข้อความหรือภาพในสื่อต่างๆนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดมีการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาขัดต่อกฎหมายในเรื่องของเป็นปัจจัยประเทศนะครับอาจทำให้เกิดปัญหาในการบริโภคของประชาชนนะครับทำส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เข้าใจผิดและโรคสินค้าตามที่สื่อได้กระทำการประชาสัมพันธ์ในผู้บริโภคโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนี้สื่อสารในระบบเครือข่ายต่างๆทางคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างมากทั่วถึงนะครับตลอดเวลานะครับการควบคุมกำกับการติดตามไม่ทันนะครับเนื่องจากสื่อมวลชนอยู่กับการติดต่อต่างๆนะครับเพื่อให้ใช้สื่อที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสารสำคัญของสินค้าที่ตรงกำลังเผยแพร่หรือให้อยู่นะครับทางนี้มีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอการเชิญท่านรองนายกเป็นจังหวัดทั่วประเทศได้กล่าวเปิดการเชิญผู้ลงเป็นต่อไปครับวิทยากรท่านสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมประชุมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านนายแพทย์จักรารุจุฑาสงฆ์ท่านติดภารกิจได้มอบหมายให้กับผมและทางท่านที่ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้แทนนะครับก็ได้ความยินดีและเกียรติอย่างยิ่งครับในปัจจุบันนะครับมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงทั้งนี้การที่สื่อสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาทำให้สื่อมีความสำคัญในการที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เลือกบริโภคสินค้าสุขภาพต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยสื่อสารมวลชนจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันนะครับดังนั้นการประชุมในวันนี้ทางผู้จัดจึงได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนต่างๆในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมไม่เกินจริงอาจจะเป็นการลดอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและไม่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในการดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเหล่านั้นสู่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณทางวิทยากรท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกแขนงนะครับที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโฆษณาของท่านต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสื่อมวลชนทุกประเภทสื่อของจังหวัดนครสวรรค์